สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านคลิปวิดีโอนี้มารับชม10อันดับพระเครื่องวัตถุมงคลเก๋ยอดนิยมที่ทุกบ้านต้องมีถ้าทุกท่านพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วมาเริ่มที่อันดับที่10นะจ๊ะอันดับที่10 Number 10วัตถุมงคลหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมมากมีราคาเช่าหาที่สูงงานเก๋งานถอดพิมพ์งานเรียนแบบมีทุกรุ่นและทุกบ้านน่าจะมีวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมรวมทั้งบ้านดิฉันด้วย อันดับถัดไปอันดับที่9 Number 9หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นวัตถุมงคลยอดนิยมตลอดการรู้จักกันทุกเพศทุกวัยมีงานเก๋งานเรียนแบบงานถอดพิมพ์มากมายจะเช่าหาควรศึกษาก่อนสะสมอันดับถัดไปอันดับที่8 Number 8วัตถุมงคลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านเป็นสุดยอดพระเกจิระดับต้นๆของประเทศวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณจึงได้รับความนิยมทุกรุ่นจึงทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำพระเก๋พระเรียนแบบพระถอดพิมพ์มีทั้งพระเก๋เก่าเก๋ใหม่จะเช่าหาควรศึกษาก่อนสะสม okay. อันดับถัดไปอันดับที่7 Number 7หลวงปู่หลิวปนโกท่านเป็นนักพัฒนาพุทธคุณที่เด่นของท่านคือเมตตาโชคลาภค้าขายและด้วยรูปทรงวัตถุมงคลที่เป็นรูปทรงเต่าเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้วัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวได้รับความนิยมทุกรุ่นจึงทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำพระเก๋พระถอดพิมพ์พระเรียนแบบออกมามากมายหลายงานหลายฝีมือจะเช่าหาควรศึกษาก่อนอันดับถัดไปอันดับที่6 Number 6หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังและเป็นที่เคารพเลื่อมใสมากของจังหวัดนครปฐมประการสำคัญท่านเป็นต้นตำรับยาจินดามณีวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญปู่เพิ่มได้รับความนิยมทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกรุ่นที่2ที่3และ4เบี้ยแก้อื่นๆอีกมากมายจะเช่าหาควรศึกษาก่อนสะสม okay. อันดับถัดไปอันดับที่5 Number 5พระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือที่เรารู้จักท่านในชื่อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากวัตถุมงคลเป็นหนึ่งในตำนานพระเครื่องเมืองมหาชัยถ้าท่านใดเคยดูละครภาพยนตร์เรื่องตีใหญ่จอมโจรผู้มีชื่อเสียงในยุคเวลานั้นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพระอาจารย์ที่ทำให้ตีใหญ่หนังเหนียวตีใหญ่ตายเพราะทำตะกรุดหลวงพ่อสุดหายตามคำบอกเล่าจะเช่าหาวัตถุมงคลหลวงพ่อสุดควรศึกษาก่อนสะสมเตือนแล้วนะอันดับถัดไปอันดับที่4 Number 4หลวงพ่อรวยปาสาธิโกเป็นหนึ่งในบรรดาเกจิพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองกรุงเก่าที่มีความขลังเป็นอมตะหลวงพ่อรวยมีความเป็นอยู่สมถะเรียบง่ายพูดน้อยถามคำตอบคำเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศเก่งทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภวัตถุมงคลที่โด่งดังคือเหรียญข้อมือหลวงพ่อรวยล่ำลือไปทั่วประเทศสร้างกี่ครั้งก็หมดในพริบตาเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศพระเก๋พระถอดพิมพ์มีมากมายหลายงานหลายฝีมือเช่าหาต้องระวังตัวเองกันด้วยศึกษาก่อนสะสมเตือนหลายรอบแล้วนะจ๊ะอันดับถัดไปอันดับที่3 Number 3หลวงพ่อปานสนันโทหรือที่เรารู้จักในชื่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านเป็นนักก่อสร้างนักพัฒนาและอื่นๆท่านสร้างพระเครื่องเป็นครั้งแรกประมาณปีพ.ศ. 2450มีด้วยกันหลายพิมพ์วงการพระเรียกกันว่าพิมพ์โบราณต่อมาพ.ศ. 2460
จึงสร้างรุ่น2ให้มีรูปแบบสวยงามกว่าครั้งแรกแบ่งเป็น6พิมพ์หลักคือทรงไก่ทรงครุฑทรงหนุมานทรงปลาทรงเม่นและทรงนกแต่ละพิมพ์ยังแยกย่อยออกไปอีกหลายพิมพ์พิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือพิมพ์ทรงไก่จะเช่าหาควรศึกษาก่อนสะสมไม่เตือนแล้วนะเตือนหลายรอบแล้วเหนื่อยรู้ไหมอันดับถัดไปอันดับที่สอง number 2หลวงปู่โตอินทสุวรรณโนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีเป็นพระคณาจารย์ที่คนไทยรู้จักดีด้วยศีลาจารย์วัดอันปฏิบัติงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านถึงพร้อมด้วยบุญบารมีและอิทธิบารมีวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกมีความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์หลากหลายประสบการณ์เล่าขานมากมายจากเหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระยอดนิยมของเมืองไทยอันดับถัดไปอันดับที่หนึ่ง number 1พระเบญจภาคีสุดยอดพระเครื่องยอดนิยมตลอดกาลพระเบญจภาคีหรือพระเครื่อง5องค์อันได้แก่พระสมเด็จวัดระฆังพระรอดพระนางพญาพระผงสุพรรณและพระซุ้มกอซึ่งนับว่าเป็นพระเครื่องเก่าแก่และเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงจะปกป้องคุ้มภัยแก่ผู้ครอบครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายรวมไปถึงด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยพระเกพระถอดพิมพ์พระทำเลียนแบบมีหลากหลายล้านองค์อย่าตกเป็นเหยื่อยิ่งท่านเช่าเยอะเท่าไหร่เขายิ่งทำของเกออกมากันมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายขอบคุณที่ทุกท่านรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดดิสไลค์และกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ